กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับมิวเวิลด์ค่ะในไมโครเวอร์ชัน 1.16.5 เอาชีวิตรอดเนาะทั้งขวาของเราเอ้ยมีม้าแล้วค่ะเพื่อนของเราอยากขี่ม้าเขาก็เลยไปจับม้ามานั่นเองกำลังแบบค่อยๆขยายพันธุ์เรื่อยๆเนาะน่ารักมากๆเลยข้อดีของม้าค่ะคือมันเคลื่อนที่ได้ไวเหมาะที่จะออกสำรวจพื้นที่แต่ข้อเสียของเขาค่ะมันอาจจะเจอเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันเนาะแบบว่าเราขี่ม้าเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยจนตกเหวตกหน้าผาก็มีเหมือนกันค่ะเอ้ยเปิดกล่องไม่ได้ด้วยอินเทอร์เน็ตของเราไม่ค่อยดีอ่ะมันเป็นปัญหาอย่างนี้ตลอดเลยนะคือบางทีปิงก็ขึ้นสูงมากรู้สึกว่าหมิวนี่ค่ะไม่เหมาะสำหรับการเล่นในเซิร์ฟเวอร์เลยเนาะนี่คือเราเปิดกล่องไปแล้วนะมันยังไม่เปิดกล่องมาให้อีกค่ะโอเคนี่ไงคะเนื้อจำนวนมากเลยเพื่อนไปหามาขอจิ๊กไปกินสักกล่องหนึ่งแล้วกันเอาเป็นไก่แล้วกันค่ะแล้วก็เนื่องจากล้าเนื้อมากๆค่ะทำให้ตอนนี้ค่ะนี่ไงหนังสัตว์ก็มีจำนวนเยอะมากๆเช่นกันข้าวของในบ้านค่ะก็ถูกจัดเป็นระเบียบไว้แล้วก้อนหินก็มีการเผาขึ้นมาแล้วทีนี้ค่ะมีอะไรหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยนั่นมันคืออะไรคะเพื่อนของเราค่ะได้สร้างศูนย์กลางกิลด์ขึ้นมาจะเรียกว่าเป็นกิลด์เซ็นเตอร์ก็ได้ใช่ไหมนี่ค่ะก็กำลังสร้างอยู่คุณวรรณวีนั่นเองโอ้ตรงนี้ค่ะก็เป็นบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งทุกอย่างเนาะก็คือถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นบ้านหลังแรกค่ะอุ้ยนี่มีเตาผิงด้วยอ่ะเตาผิงที่ทำง่ายๆดูดีมากเลยค่ะไปดูชั้น2สิหน้าต่างสร้างจากขนแกะหวังว่าไฟจะไม่ไหม้นะเฮ้ยชั้น2ก็มีเตาผิงมีกี่ชั้นเอ่ยมีชั้น3ป่ะดูสิเอ้ยขึ้นเอ้ยมีห้องใต้หลังคาห้องนี้จองได้มั้ยคะเนี่ยอุ๊ยเปิดโล่งมองเห็นด้วยว่าข้างนอกมีอะไรเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้เอ๊ะทำไมตรงนี้เป็นเสาแบบนี้คะเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนจุดไฟไหนเอ่ยทางขวาโอ้มันคือป่องไฟนั่นเองเฮ้ยใจได้คือแบบมิวรู้สึกดีนะคะที่เพื่อนมาสร้างในเวอร์ของเราแบบนี้คือมันเป็นบ้านที่เป็นบ้านไงมันไม่ใช่บ้านแบบที่เป็นโรงงานนรกแบบที่แบบมิวทำมาตลอดเนาะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาอัปเดตฟาร์มชาวบ้านกันต่อโอ้โหชาวบ้านเยอะมากๆค่ะโอ้โหเขาเคลื่อนที่แหลกๆก็ปล่อยเขาไปค่ะเนื่องด้วยอินเทอร์เน็ตของเราไม่ดีเนาะมันก็อาจจะทำให้มีอาการแหลกโอ้โหเหลือ1ขีดงั้นก็ปล่อยไปค่ะเพราะว่ามันก็คงไม่ส่งผลอะไรต่อการเล่นมากนอกจากการน่ารำคาญนิดนึงไหนๆตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ต่ำแล้วใช่ไหมเราก็จะใช้ประโยชน์จากเจ้าพวกนี้เลยค่ะให้เกิดประโยชน์บอระเบิดของครีปเปอร์ค่ะปิดไปเลยหน้าดินที่ไม่สวยตัวนี้ก็ปิดให้สวยงามค่ะทีนี้เราก็คราฟสโตนบริกการคราฟยังมีแบบอาการนุ่งๆแหลกๆเลยโอ้ไม่เป็นไรตราบใดที่เราขุดบล็อกไม่แหลกอะไรอย่างเงี้ยวางบล็อกไม่แหลกก็ถือว่าใช้ได้ค่ะกำแพงสักเท่าไหร่ดีนี่แหละมาเลยค่ะ5บล็อกเนาะแล้วก็สูงสัก3บล็อกค่ะโอเคได้บ่อของวิลเลจเจอร์มาแล้วค่ะเฮ้ยโอเคมาต่อทางขึ้นไปเลยค่ะอุ๊ยนอนเรียงรายกันเป็นระเบียบจริงๆบางคนยังไม่มีเตียงนอน อุ๊ยชาวบ้านค่ะดูสิเรียงแถวกันแบบสวยสดงดงามเลยขอรบกวนการนอนหน่อยนะนายลุกออกไปซะออกไปโอ๊ยโอ๊ยชาวบ้านติดบล็อกแค่นึกว่าเราตีชาวบ้านถ้าเราตีชาวบ้านนี่ไอรอนโกเลมตบหัวเราแน่นอนอีกสักบล็อกละกันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าติดบล็อกอย่าติดบล็อกเออนั่นแหละแล้วก็วางบล็อกกั้นตรงกลางนี้ค่ะตามด้วยประตูไว้ชิดขอบไปเลยหันหลังวางนี่แหละใจได้1 2 3 4 5ตำแหน่งของเรสโตนนั่นเองแล้วก็ปักริเวอร์ตรงนี้เลยแล้วกันเปิดประตูโอเคปิดประตูเปิดปิดเปิดปิดเรียบร้อยค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการยังไงอ่ะก็ปลอดภัยแน่นอน
เพราะว่าแถวนี้มีทั้งไอรอนโกเลมค่ะแล้วก็ทั้งแมวเวลาที่มีเตียงเยอะๆมีชาวบ้านเยอะๆเนี่ยแมวก็จะเกิดมาใช่ไหมเขาก็คอยกันคีเปอร์ให้เรากันแฟนทอมให้เราค่ะส่วนไอรอนโกเลมก็คอยกันเจ้าพวกซอมบี้กับสเกลตันอุ้ยชีวิตปลอดภัยมีบางอย่างที่เราต้องมาเตรียมนั่นก็คือโพเดียมนั่นเองค่ะแน่นอนมันถูกเรียกว่าเลคเทิลเนาะมันก็เป็นที่เอาไว้เขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปมาอู้สมุดใช้ได้เอามาเลยแล้วก็ไม้ค่ะต้องใช้เยอะมากๆเลยจัดมาค่ะนี่แล้วก็ครับเป็นหนังสือเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ครับเป็นชั้นหนังสือต่อหมายที่เรามีเปลี่ยนเป็นสแลบค่ะแล้วเราก็ครับโพเดียมค่ะหรือว่าเลคเทนได้เลยเจ้าตัวไหนให้เอนชานดีๆเราก็เก็บไว้เจ้าตัวไหนให้เอนชานไม่ดีเราก็ฆ่าทิ้งค่ะแค่นั้นง่ายมากๆเลยโลก Minecraft เป็นโลกที่โหดร้ายค่ะระบบการทำฟาร์มแต่ละอย่างการหาของแต่ละอย่างเนี่ยบอกเลยว่าเห็นแล้วก็รู้สึกเศร้าใจ โอ้โลกมันโหดร้ายจริงๆใช่ไหมเป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะก็ชั้นหนังสือนี้วางเรียงรายกันตรงนี้เลยค่ะตัดไปเลยคือเล่นเกมอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานะคะแต่พอมันเป็นเกม Minecraft อ่ะมันจะมีอาการหน่วงๆแหลกๆก็งงเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่แน่นอนแหละอินเทอร์เน็ตของเรามันไม่ดีค่ะแต่เล่นเกมอื่นมันไม่แหลกไง Minecraft ที่ไรเนี่ยอย่างน้อยอ่ะตัวละครมันต้องวาร์ปค่ะซึ่งตัวละครของเราไม่วาร์ปหรอกแต่ตัวละครของเพื่อนต่างหากที่จะวาร์ปเนาะอุ้ยเปลืองขุดบล็อกยังไม่ยอมเข้าตัวคราฟของยังคราฟไม่ได้เลยค่ะโอ้ยโอ้ยเราปูสแลบมาเลยย่าเอาให้พื้นสวยงามกว่านิดนึงคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าหมิววิ่งไปวิ่งมาเนี่ยทำไมเราไม่ขี่ม้าเราแหลกขนาดนี้เราจะไปขี่ม้าได้ยังไงคะเราก็ต้องวิ่งด้วยขาของเรานั่นแหละดูสิขุดบล็อกเอ้าทำไมตอนนี้ขุดบล็อกมันไม่ได้บล็อกคืนโอ้ยรู้สึกจะเริ่มสาหัสกว่าเดิมแล้วค่ะตอนแรกก็ไม่ได้ขนาดนี้นะเป็นมาๆนี่โอ้โหเริ่มสาหัสขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะอดทนก่อนเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นเองงานนี้เราก็เปิดประตูจึ๊บถามว่าจะมีชาวบ้านลงไปข้างล่างไหมก็อาจจะมีก็ได้นะไม่แน่หรืออาจจะไม่มีเลยก็เป็นไปได้ค่ะอุ้ยร่วงลงมา2คนเปลี่ยนอาชีพแล้วใช่ได้และถ้าอยากให้ชาวบ้านร่วงหล่นดีๆค่ะเราก็ต้องพึ่งไอเทมชิ้นนี้นั่นก็คือระฆังค่ะเมื่อสั่นระฆังชาวบ้านก็จะคิดว่าเอ๊ะมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือเปล่าทีนี้พฤติกรรมของเขาค่ะเขาก็จะวิ่งไปวิ่งมาตัวนี้แหละจะเป็นตัวสำคัญค่ะที่ช่วยให้ชาวบ้านตกมาในบ่อได้ง่ายขึ้นปิงค่ะเป็นอยู่คนเดียวนะเพราะมิวก็สอบถามไปเพื่อนแล้วเพื่อนไม่เป็นมีแต่เรานี่แหละค่ะที่เป็นงานนี้ชาวบ้านหายหมดเลยค่ะก็คือมันไม่โหลดอ่ะนี่ไงโหลดมาแล้วโอ้โหเริ่มรู้สึกจะไม่ไหวกับการเล่นเซิร์ฟเวอร์แต่ก็คือเพื่อนอุตส่าห์มาเล่นแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาโลกของเราค่ะให้เพื่อนเล่นแล้วเราจะทิ้งเพื่อนไปก็กระไรกระไรเนาะโอ้โหมันไม่ได้แหลกเพราะพวกนี้ค่ะเห็นไหมเพราะว่า FPS ของเราอ่ะมันไม่ดรอปอะไรเลยแต่ก็คือปัญหาอินเทอร์เน็ตเราล้วนๆค่ะมาทดสอบหน่อยสินายระฆังอ่ะโอ้โหแทบไม่เห็นว่าวิ่งไปวิ่งมาค่ะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยขึ้นมาได้มาได้ไงนายค้างใช่ชาวบ้านค้างอ๋ออุ้ยชาวบ้านขึ้นบันไดเดี๋ยวๆนายเอ้ยลงไปเอออย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย่านะแล้วก็ปิดประตูค่ะนั่นแหละดูสิโอ้ยกินอาหารค่ะยังกินไม่ได้เลยโอ้โหใช้เวลานานมากกว่าจะกินอาหารได้แล้วการเล่นมันลำบากมากชาวบ้านไม่ขยับไม่ขยื่นอะไรเลยค่ะในมุมมองของเราเนี่ยโอ้
นนี้มิวไม่เหมาะค่ะที่จะเล่นในเซิร์ฟเวอร์เลยมิวเหมาะที่จะเล่นโซโล่มากกว่าโอ้โหเอ้าม้าหายไปไหนโอ้โหโอ้ยอาจจะเป็นวันแห่งการหัวร้อนเลยก็ได้ค่ะไม่เข้าใจอ่ะคือทำไมมันถึงได้ขนาดนี้อ่ะสงสัยอาจจะต้องกลับไปเล่นซิงเกิลเพลเยอร์เหมือนเดิมแล้วค่ะอยู่ดีๆได้รับบาดเจ็บนี่เราตกเราไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรหลุดจากเซิร์ฟเวอร์โอ้ยไม่ไหวค่ะเดี๋ยวต้องไปคุยกับเพื่อนๆแล้วแหละว่าเราคงต้องกลับไปเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์มันเลวร้ายสุดๆเลยคุณผู้ชมคะกลับคืนสู่สามัญค่ะตอนนี้มิวเวิลด์ก็มาอยู่ในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์เหมือนเดิมแล้วแล้วบ้านของเราค่ะก็ไม่มีอะไรเลยโอ้ไม่มีอะไรเลยบ้านของเรากลับมาสู่เหมือนเดิมค่ะที่เราเคยเล่นที่เราเคยทำไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เซิร์ฟที่เล่นกับเพื่อนค่ะก็ยังอยู่ก็ยังเปิดให้เพื่อนเล่นต่อไปนั่นแหละส่วนเราก็จะมาเล่นของเราเป็นหลักส่วนนอกเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแวะไปหาเพื่อนนิดนึงค่ะก็ไปเล่นกับเขานิดนึงแหละเนาะโอ้อุ้ยบ้านที่เราเคยเห็นในมุมทางนู้นตอนนี้ค่ะก็ไม่มีแล้วฟาร์มชาวบ้านที่เราเคยเห็นตรงนู้นก็ไม่มีแล้วเอ้ยไม่เหลืออะไรเลยไม่เป็นไรค่ะถามว่าทำไมไม่เล่นซีรีส์ใหม่เลยใช่ไหมเปิดเวิลด์ใหม่เลยเออเราไม่อยากเปิดเวิลด์ใหม่บ่อยค่ะเพราะฉะนั้นว่าพวกเราเล่นเวิลด์นี้มาอย่างน้อยตั้ง2เอพิโซดแล้วเราก็เล่นต่อไปค่ะเพราะว่าก็ได้อยู่โอ้เรายังเหลือให้ตั้ง15เม็ดนี่ในขณะที่เพื่อนของเรามีเพชรแบบ60 70เม็ดค่ะยังใช้งานได้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยข้อดีอย่างหนึ่งนะในการกลับมาเวิลด์นี้คืออีกพี่ของเราค่ะเรายังไม่โดนเพื่อนกล้าตายไม่ใช่หรอกเราก็คือยังไม่โดนแบบติดปัญหาแหลกจนตายเสียอีกผีใช่ไหมเอ้ยยังดีอยู่นะอย่างน้อยก็ยังมีข้อดีในข้อเสียใช่ไหมลาม้าอยากจะเทมไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าของแรกของลาม้าเนี่ยมันคืออานค่ะอานที่หาจาก Wandering Trader มันหาที่อื่นไม่ได้นั่นเองเอ้ยตายละมาใช่ไหมนั่นแหละจุด3ที่ตายค่ะขอบคุณสำหรับเชือกเฮ้ยต้องมีเชือก2เส้นสินายโอ้มีเส้นเดียวเหรอคะไม่เป็นไรเส้นเดียวก็เอาวัวของเราอยู่ไหนตรงนู้นน่ะแน่นอนโต๊ะคราฟปึ๊บคราฟอย่างลื่นไม่แหลกดีงามนี่อยากจะคราฟอะไรรั้วหรือจัดไปอื้อหือลื่นลื่นจนน้ำตาไหลค่ะเราจะไม่รู้สึกถึงความลื่นถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันแหลกแต่พอเราเล่นแหลกมาแล้วมันลื่นนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันลื่นมากคอกวัวค่ะขนาดจิ๋วกว่าเดิมคนไม่เยอะไม่จำเป็นที่จะต้องทำคอกใหญ่เดี๋ยวเราค่อยขยายเพิ่มตอนนี้ก็ทำชั่วคราวไปก่อนเนาะอ่ะลากวัวเลยค่ะมา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 โอ้โหสัตว์เดินไม่แหลกแน่นอนอยู่แล้วแหละเครื่องเราค่อนข้างที่จะแรงค่ะแต่อินเทอร์เน็ตเรามันค่อนข้างที่จะไม่ดีดังนั้นปัญหาอินเทอร์เน็ตจึงเป็นปัญหาหลักของเอ็มทีมิวเลยจิ๊บไอ้วันนี้ถ้าตัวไหนไม่เข้านี่ฆ่าทิ้งเลยนะเออก็มาให้หมดค่ะเอาท็อตมาอันเดียวก็ปักอันเดียวไปก่อนค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์วัวนี่เลยจัดไปแกะของเราเหลือตรงนี้หนึ่งตัวตรงนู้นอีกหนึ่งตัวโอเคนู่นก็อีกหนึ่งตัวโอ้โหพอไม่มีเพื่อนเราคอยล้างบางแกะเนี่ยแกะของเราดูแบบอยู่หลายตัวเหลือเกินเบียดพื้นที่หน่อยเดี๋ยวจะทำข้อแกะค่ะทั้งวัวและแกะคือของสำคัญเลยในช่วงต้นเกมหมูอ่ะไม่เท่าไหร่ไก่ก็เป็นแบบสำคัญแค่อาหารแต่แกะกับวัวเนี่ยสำคัญมากในการหาอุปกรณ์วัวทำเอนชานได้แกะขยายพันธุ์ชาวบ้านค่ะคุ้มค่าเหมาะสมมากๆพื้นโบโบนี่ก็ปิดไปเลยค่ะนี่มาเลยเจ้าแกะตัวนั้นด้วยมาเร็ว
ถ้าคุณผู้ชมยังจำมุกได้ค่ะเพื่อนเรามองเจ้าแกะสีดำเนี่ยว่าเป็นเหมือนแม่ชีคือเป็นแม่ชีที่ใส่ผ้าคลุมสีดำจื๊ดทางขึ้นมาเขามาเออนั่นแหละเราต้องเปลี่ยนสีแกะค่ะให้เป็นสีเดียวกันก่อนแล้วค่อยผสมพันธุ์ลูกแกะก็จะได้เป็นแบบมีขนแกะสีนั้นเนาะนี่ไงดอกไม้สีแดงใช้ประโยชน์จากของที่มีในแมปแดงไว้เลยเออนั่นแหละจากนั้นก็ขยายพันธุ์ค่ะทีนี้ลูกแกะออกมาก็การันตี 100% ว่าได้สีแดงแน่นอนเพราะว่าเตียงค่ะมันต้องใช้ขนแกะสีเดียวกันในการคราฟเจ้ากองโจรลาตะเวนมากี่ตัวเนี่ยตัวเดียวเหรอโอ้โหเอ้ยเอ้ยนายทำอะไรเราไม่ได้หรอกโอ้ยหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยแต่นายก็ทำอะไรเราไม่ได้อยู่ดีแหละเอออีซี่นี่โอ้ยติดคำสาปค่ะไม่ใช่คำสาปสิต้องบอกว่าเป็นค่าหัวเราได้ธงมาด้วยมุมบนขวาของเราค่ะคือค่าหัวเวลาที่เราติดสถานะเนี้ยห้ามวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านเด็ดขาดนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นค่ะเจ้าพวกโจรอ่ะมันจะส่งกองทัพค่ะมาบุกหมู่บ้านชาวบ้านแห่งนั้นนั่นเองถือว่าเป็นการล้างแค้นค่ะที่เราได้ฆ่าหัวหน้าของเขาไปแต่ทีนี้มันมีวิธีแก้ง่ายๆสถานะนี้กินนมหายค่ะจบแต่ค่าหัวถามว่ามีข้อดีไหมมีค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบซื้อขายแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านได้แบบถูกขึ้นเนาะปักธงจืดเน่อุ้ยคอบสโตนไอ้มีอยู่แค่นี้คืนสู่สามัญก็ใช้ของที่มีค่ะแต่ว่าแร่เรายังเหลืออยู่เยอะเลยเราชอบเครื่องนี้มากเลยนะคะสโตนคัตเตอร์เนี่ยเวลาคราฟของอ่ะเป็นพวกของที่ทำจากสโตนอ่ะแล้วพวกบล็อกเนาะสะดวกมากๆเลยวางมันเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยฮอปเปอร์1 2 3เอาเป็นพื้นที่สัก2คูณ3แล้วกันอ่ะปิดโครงสร้างค่ะรอบๆเราจะเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่ก่อนแล้วจากนั้นพอเรามีไข่เยอะๆค่ะเราก็จะสามารถที่จะเอาไข่อะไปทำเป็นฟาร์มไก่อย่างอื่นได้ต่อทั้งไก่ดิบไก่สุกแล้วก็ฟาร์มขนไก่ไปดูสิลากอย่างนี้จึ๊บเชือกขาดแล้วเชือกก็จะเข้ามาอยู่ในนี้โอเคนายไปไหนแล้วพวกอ้าวหนีเราไปแล้วหรือไม่น่าจะหนีได้ไวขนาดนั้นนะไปไหนแล้วคะเนี่ยไก่โอ้โหไปอยู่นั่นแล้วเหรอทำไมนายมาไวจังมานี่สิตึ๊ด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 ต่อบล็อกไก่เดินมาให้ฉลาดเออนั่นเอ้ยอย่าเดินไม่ฉลาดอย่างนั้นสิมา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 เข้าไปเอ้ยดูดูนี่เลยดื้อจังอย่าดื้อขนาดนั้นนะตัวเองมามาเอ้ยนี่หาเม็ดข้าวมาสิเออนั่นแหละนี่ได้เม็ดหนึ่งนี่รู้เรื่องค่ะมามาเอ้ยนี่ถือเม็ดข้าวไว้จากนั้นค่อยๆดันไกลดันไป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 ล้วงลงไปเรียบร้อยค่ะเสร็จเอาให้เชือกขาดจึ๊บนี่เราก็ได้ไข่ไก่มาแล้วก็ค่อยๆเริ่มพัฒนาโลก Minecraft New World ค่ะไปได้อีกนิดนึงเรามีฟาร์มวัวอย่างง่ายแล้วเนาะมีฟาร์มแกะอย่างง่ายมีฟาร์มไก่อย่างง่ายแล้วค่ะแล้วก็มีแปลงปลูกพืชอย่างง่ายแล้วโอเคอย่างน้อยได้กลับมา4อย่างแล้วเราก็จะค่อยๆขยับไปทีละสเต็ปค่ะจากฟาร์มธรรมดาให้กลายเป็นฟาร์มระดับกลางแล้วก็ให้กลายเป็นฟาร์มระดับสูงที่มันใหญ่อลังการงานสร้างในอนาคตแต่โอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ